ังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ได้เข้าท่วมตามแนวคลอง1และคลอง2จนประชิดถนนรังสิตนครนายกระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ประชิดคันดินเต็มทีแล้วระดมกำลังเสริมคันดินและกระสอบทรายขึ้นอีก1เมตรหากคันดินเกิดพังขึ้นมาก็คงไม่สามารถจะต้านทานได้ไปถึงต้องตามควบด้วย
ไปก็ไม่นะเป็นตามธรรมชาติของมันอะรักแหละแม่เขาคงไม่มาหรอกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ทัศนคติของคนภายนอกดูแบบเฮ้ยนักศึกษาที่นี่ไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้คือทุกคนก็เข้ามาเรียนอ่ะก็มีความผูกพันกับมหาลัยส่วนเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าพอหลังจากน้ำท่วมมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมันรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงWhat doesn't kill you makes you stronger